Yo, my crew is all fired up. Y'all better just wise up. Everybody getting sized up. Before we all rise up, start running your times up. Cause when my crew ride up, the sky gon' light up. Everybody get fired up. เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้มี ISUZU 4ประตูมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันครับเดิมทีรถคันนี้ก็คือซื้อมาใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับสเต็ปการแต่งทีแรกๆก็คือมีแค่กล่องใบเดียวเองครับก็คือขับใช้งานปกติทั่วไปตอนนี้เกิดความกิเลสขึ้นมาพี่อยากจะอัพสเต็ปขึ้นไปเรื่อยๆสเต็ปคันนี้ที่ทำไปก็มีเครื่อง 3,000 เป็นก้านของ ECU Shop ลูก Vigo ไซส์ 75แคมเป็นของช่างเบิร์นหมดเลยครับฝาสูบก็ช่างเบิร์นเป็นคนทำและปัจจุบันนี้เป็นโทโบสแตนดาร์ด 3,000 ที่แม็กอยู่ครับภายนอกมีการตกแต่งก็มีฝากระโปรงเคปล่าแก้มข้างเคปล่าประตูเคปล่าไฟเบอร์หมดครับกระจกมองข้างก็เป็นของคาร์บสแควร์ส่วนล้อที่ใช้ปกติเป็นล้อวิลหน้าฟ้า9ครึ่งหนัง11นิ้วยางนิโต420เบรกก็จะเป็นของเบรกสแตงระบบช่วงล่างก็จะเป็น A-arm ถังระบบน้ำมันถังมีเนียมหมดรถคันนี้นะครับยืนพื้นในการแข่งเป็นหลักก็คือจะเป็นทอร์โบสแตนดาร์ดยกสูงแต่เดี๋ยวนี้ออปชันเริ่มเยอะขึ้นมากติกาการแข่งขันเริ่มเปลี่ยนจากทอร์โบสแตนดาร์ดเป็นปาก50มิลก็คือเพิ่มทอร์โบขึ้นไปใหม่ก็คือใช้แข่งได้ทั้ง2รุ่นครับเป็นทอร์โบสแตนดาร์ดกับทอร์โบปาก50มิลวันที่ภูมิใจที่สุดก็คือรายการแข่งขัน10เสียงที่ผ่านมาก็คือประสบความสำเร็จได้ที่1รายการ King of Red Tag ปี2014ก็เพิ่งจะได้แชมป์รุ่นทอร์โบสแตนดาร์ดยกสูงแล้วก็มีรายการต่อไปที่หวังไว้ก็คือปาก50มิลยกสูงสำหรับคู่แข่งในรุ่นนี้ที่บิดเบียดกันมาเลยนะครับก็มีหนุ่ยเป๋อสุพรรณบางมดเล็กซิ่นลัคกี้ช็อปหลักๆที่ทำการแข่งขันอยู่ทุกวันนี้ครับส่วนเทคนิคก็คือพยายามจะชิงไฟให้ดีที่สุดแล้วก็คือเรียกรอบอยู่ 4,500 รอบเพราะคันนี้ค่อนข้างที่จะขับง่ายเพราะ1เป็นเกียร์ OS ออกเกียร์1ได้ไม่ต้องออกเกียร์2เวลาทางที่ทำได้ก็คือเวลาเป็นที่พอใจแต่อนาคตหวังไว้ลึกๆอาจจะมีเวลาให้ลงมากกว่านี้เรื่อยๆครับโปรเจกต์คันนี้นะอนาคตว่าจะวิ่งโปร50ใช้ยางฮูคือเครื่องทุกอย่างมันพร้อมหมดทุกอย่างอยู่ที่ทุนเรามากกว่าครับสเต็ปเนี้ยถ้าทุนเราพร้อมก็คือก็วิ่งได้ครับยังไงผมก็ฝากถึงเพื่อนๆขอติดตามรถ ISUZU D Max 4ประตูคันนี้แล้วกันอาจจะมีเวลาสวยๆมาให้เพื่อนๆได้เห็นในเว็บไซต์ boxa-racing.com ติดตามผลงานกันไปต่อเรื่อยๆแล้วกันนะครับฝากขอบคุณสำหรับทีมช่างเบิร์ดทีมช่างทุกๆคนทีมเพื่อนที่คอยช่วยเหลือให้การสนับสนุนมาและสำหรับรถคันนี้มาตลอดขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับThank you.